โอเคมาเริ่มรายการนะครับเที่ยง10 นาทีนะครับเรานัดกันไว้เที่ยงนะครับเราก็จะเตรียมตัวนะครับแล้วก็มีลูกค้านิดหน่อยนะครับก็เลทบ้างนะครับมา10 นาทีทีนี้ก็จะมาตัดผมนะครับทรงผมผู้ชายกันบ้างนะครับในทรงของอันเดอร์คัตเนาะนะฮะพอดีนายแบบก็ทำสีผมอะไรมาด้วยเข้ากับคอนเซปต์ reference นะเป็นฝรั่ง ในแนวแบบฝรั่งเลยเนาะวันนี้นะฮะทีนี้เราตัดกันไปประมาณกี่เดือนแล้วเอ่ยเกือบ2 เดือนเนาะเดือนกว่าเกือบ2 เดือนนะผมยาวเร็วมากนะครับแล้วก็ผมของนายแบบก็จะเป็นลักษณะของผมเส้นตรงนะครับแล้วก็ชี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะแบบให้เรียกว่ามีความผมที่ชี้เนี่ยนะในการแก้ไขก็คืออาจจะทำดาวเพิ่มนะครับทำดาวเพิ่มแต่ทีนี้วันนี้ตัดเป็นอันเดอร์คัตก็จะเป็นลักษณะอันเดอร์คัตที่ค่อนข้างไล่เฟดสั้นนิดหนึ่งเนาะนะฮะแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังอาจจะคงความยาวเอาไว้นะครับเผื่อเวลาเซตอาจจะเซตในลักษณะเสยก็ได้หรือว่าเซตปัดตามแนวผมของลูกค้าหรือนายแบบก็ได้นะครับวันนี้ผมนายแบบก็จะเป็นลักษณะผมที่แนวผมหรือลายผมเนี่ยไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นผมตรงแล้วก็เป็นผมที่ค่อนข้างแนบกับกะโหลกศีรษะนะครับเวลาเราตัดเสร็จเราเซตก็อาจจะต้องใช้ตัวเซตติ้งแว็กหรือในการเซตไดยกโคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผมเกิดวอลลุ่มแล้วก็มีความพองขึ้นนะครับแต่ส่วนด้านข้างก็อาจจะมีแนวที่ชี้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ในการเซตติ้งเข้าไปช่วยได้นะครับฮะวันนี้อันเดอร์คัทก็จะเป็นลักษณะตรงด้านหลังนะครับตรงด้านหลังก็จะทุยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยทั้งสองข้างนะครับก็จะอยู่ในแนวของรอยแสกหรือตรงลูกแก้วพอดีนะครับด้านล่างจะเป็นสั้นไล่ขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามาอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วทำการตัดผมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะถ้าเป็นทรงผมผู้ชายก็จะเป็นออกกึ่งๆบาร์เบอร์หรือซาลอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคของอาจารย์โดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการไล่เฟดเลยหรือเป็นการแนววินเทจเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่การไลฟ์เฟดเนี่ยก็จะเป็นแบบซาลอนมากกว่านะครับเราเตรียมตัวกันเลยสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บดินทร์ด้วยนะครับก็เรามาไลฟ์กันในBarber Benนะครับ L Angel เนาะนะฮะในทุกอาทิตย์นะครับทุกวันศุกร์อาทิตย์ละ1 ครั้งแต่ละอาทิตย์ก็จะมีแนวผมผู้หญิงนะครับทรงผมแฟชั่นต่างๆหรือว่าจะเป็นลักษณะของผมผู้ชายด้วยนะครับก็สลับจะเปลี่ยนไปกับอาจารย์หมูนะครับวันนี้นายแบบก็หล่อเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตัดกันแล้วสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีทั้งเพจบาร์เบอร์เบรนแล้วก็เพจของแอมเจด้วยนะครับสวัสดีคุณมาริโอ้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับวันนี้จะตัดเป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับจะเป็นด้านหลังจะทุยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะที่สั้นนะครับรอบศีรษะเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นวอลลุ่มในการเซตทรงที่มีวอลลุ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเซตเสยลงไปด้านหลังหรืออาจจะปัดตากข้างก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับแนวผมนะครับกับลายผมของลูกค้านะครับว่าทิศทางของผมไปทางแบบไหนนะครับโอเคจะเริ่มตัดกันเลยนะครับอ
ันนี้วันหวยออกด้วยนะขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับช่วงนี้ก็มีดราม่าสำหรับช่างผมเหมือนกันนะครับช่วงนี้ดราม่าอะไรจ๊ะดราม่าทำเคมีแล้วมีผลนะครับหรือว่ามีสารพิษต่างๆลงตับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีผลกระทบต่อร้านซาลอนนะครับร้านทำผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับช่วงนี้มีดราม่าเยอะเหมือนกันฮะช่วงนี้ดราม่าเยอะเนาะใช่ช่วงนี้ดราม่าเยอะเกือบทุกวงการเลยนะครับช่วงนี้นะฮะแต่ว่าการทำงานทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดผมหรือว่าการทำเคมีนะครับเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้แบรนด์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่มีคุณภาพนิดหนึ่งนะครับวิธีขั้นตอนการทำอะไรต่างๆก็อาจจะต้องแบบมีความชำนาญเป็นมืออาชีพนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวดราม่านะดราม่าใส่ใจนะโอเคเริ่มตัดกันนะครับในทรงของอันเดอร์คัตวันนี้จันจะตัดในทรงของอันเดอร์คัตตัดผมนะครับผมผู้ชายก็จะปรับเปลี่ยนตามรูปลักษณ์สภาพผมนะครับของนายแบบหรือของลูกค้านะครับโดยตรงแล้วก็ชีวิตประจำวันของลูกค้านายแบบด้วยนะครับว่าตัดไปแล้วเซตติ้งบ่อยไหมเซตทรงเองได้ไหมนะครับกระโหลกศีรษะต่างๆนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับการแก้ไขของกระโหลกศีรษะหรือการตัดในการออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสมกับกระโหลกศีรษะนะครับก็มีความสำคัญในการตัดผมเช่นกันนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็คือให้นะเป็นตามธรรมชาติของสภาพผมกระโหลกศีรษะและก็เท็กเจอร์ของผมสวัสดีคุณทีเคตูติกด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประชากรด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณประชากรครับคุณตุ๊กติ๊กสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวแบ่งผมในส่วนของด้านบนนะครับเกือกมาด้านบนก่อนอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมครับครับผมเขาถามว่าอันเดอร์คัตกับทูบล็อกต่างกันยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยแนว undercut กับ true box เนี่ยจะเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันต่างกันในว่าความสั้นความยาวหรือการไล่เฟดนะครับถ้า undercut เนี่ยจะเป็นลักษณะในแนวที่สูงตรงเกือกม้าเลยนะครับจะไล่สั้นขึ้นไปเลยเป็นลักษณะของงานดำก็ได้หรือจะไล่เฟดไล่ระดับขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ส่วนของด้านบนเนี่ยของ undercut เนี่ยจะคงลักษณะเขาเรียกว่าคงความยาวไว้นะครับคงความยาวไว้มากกว่าอาจจะปัดซ้ายหรือจะเสยนะครับในการใดที่เสยไปทั้งหมดนะครับใส่แว็กใส่เจลอะไรต่างๆนะครับทีนี้ส่วนของ True Box ก็แนวการตัดก็คล้ายๆกันแต่เพียงว่าเนื้อผมของส่วนด้านบนตรงเนี้ยจะไม่ได้สูงมากนะครับจะไล่งานดำเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผมด้านบนก็จะยาวกว่าอยู่ที่ประมาณคิ้วหรือประมาณหูนะครับเพื่ออาจจะเป็นลักษณะแสกกลางหรือว่า 70-30 นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแสกประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละข้างนะครับในการร้อยตัดหรือว่าแนวตัดก็จะคล้ายๆกันเพียงว่าต่างกันตรงที่ว่าไล่เฟดสั้นกับไล่เฟดยาวหรืองานดำกับงานขาวนั่นเองเนาะครับผมเก่งมาเริ่มเลยครับโอเคนะครับอาจารย์จะเริ่มตัดทางด้านหลังก่อนนะครับฮะใช้เบอร์4นะครับไล่ขึ้นไปจุดทุยเลยนะครับให้ว่าไปเลยท่านผมยาวที่ไหนฮะผมสีจะหายหมดแล้วจะหายหมดแล้วผมยาวเร็วนะนายแบบผมยาวเร็วนะครับ
พราะว่าการขึ้นทรงของอาจารย์นะครับจะขึ้นทางด้านหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะกำหนดของจุดทุยเป็นหลักนะครับแล้วมันจะเชื่อมต่อทางด้านข้างได้ง่ายอันนี้สำหรับเทคนิคอาจารย์นะฮะถ้าขึ้นด้านข้างเลยบางทีเราขึ้นสูงไปหรือว่าอาจจะเชื่อมในส่วนของจุดทุยเนี่ยมันอาจจะเชื่อมกันสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแต่บางคนอาจจะถนัดขึ้นด้านข้างก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ความชำนาญนะครับอาจารย์ก็จะตั้งโครงสร้างก่อนนะครับโอเคตัดมุมนิดนึงเห็นเนาะทีนี้รูปทรงของกระโหลกศีรษะของนายแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะมีความทุยเล็กน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของทรงเหลี่ยมนะครับเราก็จะปรับเนื้อผมปรับความสั้นความยาวให้มีรูปเชฟที่บาลานซ์กันมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดเชื่อมต่อในส่วนของกรอบทรงด้านบนสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บดินทร์ด้วยนะครับวันนี้ตัดทรงอันเดอร์คัตอาจารย์ถึงขั้นตอนไหนแล้วอาจารย์ถึงขั้นตอนเก็บกรอบทรงด้านบนครับที่เราได้สร้างทรงไว้ในส่วนของจุดทุยนะฮะเราไล่ในส่วนฐานของด้านบนแล้วเราก็มาเชื่อมนะครับกรอบทรงด้านบนเราก็จะไล่ทั้งหมดเลยนะครับรอบศีรษะที่เราได้สร้างทรงไว้แล้วนะฮะโอเคคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือหาฐานใช่ไหมครับใช่ฐานด้านบนก่อนนะฮะแล้วเราก็เชื่อมรอบด้านเลยนะครับทั้งศีรษะที่เราได้สร้างฐานข้างบนเอาไว้ตรงส่วนจุดทุยนะครับผมนายแบบก็เป็นผมตรงนะครับชี้นะครับโคนผมชี้ถือว่ายากหรือง่ายครับถือว่ายากอยู่ครับเพราะว่าในส่วนของลายผมที่ชี้ออกด้านข้างหรือว่าเป็นเหลี่ยมกลางออกเนี่ยจะต้องลบมุมในส่วนของกรอบทรงด้านบนเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถแบบลบจนกลมหายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวส่วนของด้านบนเวลาผมตกลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ชี้ได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ให้มีเนื้อผมที่มันรองรับในส่วนของความยาวด้านบนเล็กน้อยนี่เราก็จะใช้ในการอาจจะดาวเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้ในการเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับเพื่อกดแนวผมนะครับที่ชี้ด้านบนเนี่ยที่มีความยาวเนี่ยให้มีความกลมกลืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นตัดทรงที่ให้เข้ากับ
รูปกระโหลกศีรษะรูปหน้าของนายแบบหรือลูกค้าเป็นหลักนะครับให้ดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานด้านบนนะครับให้กลมกลืนกันเล็กน้อยโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ด้านล่างนะครับให้สั้นแล้วก็สูงขึ้นเชื่อมกับฐานด้านบนนะครับอาจารย์จะใช้เบอร์3นะครับในการไล่เชื่อมนะครับเริ่มจากด้านหลังเหมือนกันนะครับไล่เชื่อมแนวต่อตรงส่วนต่ำจากจุดทุยเล็กน้อยนะครับที่เราสร้างไว้ด้านบนนะครับว่าในส่วนของตรงกลางนะฮะให้มันเนียนขึ้นโอเคครับเชื่อมไปเรื่อยๆนะมิชาภัยจันทร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับใครไงถ่ายบอกว่าถ่ายใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมซูมให้นะถ่ายใกล้ๆอ่าฮะฮะโอเคไปต่อไหมครับ พอดีในมุมมองนะฮะผมอ่านชื่อไม่ออกขอโทษนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วศีรษะของนายแบบมีความทุยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของด้านล่างจากจุดทุยมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีเขาเรียกว่ามีกระโหลกที่นูนๆบ้างในบางช่วงนะครับก็ต้องระวังในการตัดตรงนี้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราสร้างทรงให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดนะครับตามรูปแบบที่ลูกค้าหรือนายแบบอยากจะตัดนะครับหรือว่าต้องการที่จะตัดทรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระโหลกศีรษะสภาพเส้นผมของลูกค้าหรือนายแบบเป็นหลักนะครับให้ใกล้เคียงกับแบบที่ต้องการมากที่สุดเท่านั้นนะครับนะฮะมันไม่ใช่ว่าตัดเป๊ะตามทรงเลยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะตรงส่วนที่มีกระโหลกศีรษะหรือว่าในส่วนของท้ายทอยก็ดีหรือขมับก็ดีจะมีส่วนที่นูนขึ้นมานะครับที่ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทำให้บางส่วนบางจุดขาวเกินไปขาวดำนะครับมันก็จะไม่ดูไม่เนียนนะครับเสร็จแล้วจะใช้นะครับไล่สั้นต่อเลยนะครับในส่วนของท้ายทอยฮะไล่เชื่อมไปจนถึงส่วนตรงกลางผมที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับไล่เชื่อมขึ้นไปนะครับอั
ันนี้คือในส่วนของด้านข้างใช่ไหมใช่ในส่วนของด้านข้างและด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างจะใช้เบอร์อะไรครับเริ่มทรงเริ่มแรกจะใช้เบอร์4นะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเบอร์3อันนี้ใช้ตัวรองเบอร์1นะครับ 1.5 ครับแล้วก็เปิดแบตเตอรี่นะครับก็เปิดหน้าฟันอยู่ที่ระดับ4ไอ้ตรงน้ำฟันมีความสำคัญยังไงครับความสำคัญเขาเรียกว่าเก็บความสั้นความยาวของหางผมด้านล่างครับนะฮะถ้าเราเปิดเบอร์ศูนย์เลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสั้นใช่แล้วเกือบขาวเลยใช่เราค่อยๆเปิดค่อยๆไล่ไปแต่ละสเต็ปนะครับการไล่เฟดแต่ก่อนอาจารย์จะไล่จากยาวเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ที่สูงกว่ามากกว่าไปจนถึงเบอร์ที่สั้นกว่าเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าความเขาเรียกความถนัดของอาจารย์และอย่างว่าการผิดพลาดมันก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวินเทจช่างผมบาร์เบอร์วินเทจที่ไล่เฟดเก่งๆก็อาจจะไล่จากสั้นไปหายาวนะครับก็คืออาจจะค่อยๆไล่ขอบไปทีละส่วนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องไล่เฟดนะครับอาจารย์จะตัดผสมผสานนะครับวินเทจกับซาลอนก็จะไล่ในลักษณะของความชำนาญหรือเทคนิคส่วนตัวนะครับเราก็จะดูประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ไล่เชื่อมต่อไปเลยนะเห็นไหมครับได้ยินไหมครับเสียงชัดเจนนะภาพก็ชัดเจนนะโอเคซูมเข้าไปถึงรูปคนเลยเนี่ยตัวนิชาจะอาจเห็นแบบนิชาเนี่ยต้องซูมเข้าไปใกล้ๆจับมุมนิดนึงเสียงชัดภาพชัดมากอาจจะเป็นจริงจริงฮะอะไรนะเสียงภาพชัดใช่ไหมชัดเจนดีครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไล่นะครับนิดหนึ่งไล่เชื่อมจะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนนะครับสำหรับเทคนิคของอาจารย์อันนี้เราก็มาเก็บให้ขาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะทีนี้ก่อนอาจารย์จะไล่แบบไม่ได้เฟสที่เห็นชัดเป็นขั้นๆหรือเป็นส่วนๆนะครับ
จะไล่ให้แค่เป็นรอยเฉยๆว่าสั้นกลางแล้วก็ยาวเป็นลักษณะแบบไหนมากกว่านะครับจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องกลมกลืนธรรมชาติมากกว่านะครับอะไรครับคำถามเพิ่มเติมครับมีคำถามถามว่าอันเดอร์คัตกับบล็อกขึ้นทรงต่างกันตรงไหนครับอาจารย์ขึ้นทรงต่างกันไหมถ้าสำหรับท่านอาจารย์ขึ้นทรงไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยแต่เพียงว่าต่างกันตรงที่ความยาวของด้านข้างตรงตีนผมทั้งหมดเนี่ยครับอาจจะงานดำมากกว่านี้แต่ถ้าเป็นผมเป็นผมที่ไม่ได้ชี้กลางแบบเนี้ยมันจะดูนวลมากกว่าก็คือมันจะดูกลมกลืนลงไปเลยดูยังคงมีความยาวอยู่นะครับไม่สั้นมากแต่เกิดว่าเป็นอันเดอร์คัตมันจะต้องไล่สั้นไล่ระดับขึ้นไปหรือเฟดไล่ระดับขึ้นไปเลยความสั้นสุดของด้านบนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้หรือสั้นกว่านี้แล้วแต่ว่าทรงผมสภาพผมของลูกค้าเป็นแบบไหนเราค่อยแต่งค่อยแกะค่อยเกาอีกทีหนึ่งนะครับความต่างก็คือความสั้นของส่วนด้านข้างทั้งสองข้างและด้านหลังนั่นเองนะครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากมาสอบถามมาได้ใช่สอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแอดมินนะครับจะถามคำถามให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ตอบให้นะครับแต่ขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านชื่อผิดชื่อภาษาไทยที่เอาไปเก็บเป็นภาษาที่อ่านยากเลยโอเคครับเราก็ไล่เชื่อมต่อด้านข้างเลยนะครับศีรษะที่เป็นรูปลักษณะของที่มีลักษณะบวมหรือลักษณะที่นูนขึ้นมาก็อาจจะทำให้ผมในระดับของด้านล่างที่เชื่อมกันนะครับก็จะมีในส่วนของความเงาหรือความนวลก็จะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโดนจะสั้นกว่าปกติใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะสั้นกว่าปกตินิดนึงโอเคทีนี้เราก็มาไล่เปิดเบอร์นะครับไล่ขอบทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมากันถือว่าการใช้ตัวมันแบบจะเน้นตรงส่วนไหนบ้างในการเก็บการเก็บขอบก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องตรงตีนผมหรือกรอบทรงทั้งหมดครับในส่วนนี้จะใช้เปิดระดับ4เลยนะครับเปิดปากแบตเตอรี่เปิดฟันนะครับยาวสุดเลยใช่ยาวสุดเลยประมาณนี้
ครับทางนี้จะมีลูกกระโหลกที่อันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะค่อยไล่เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับมีคำถามต่อครับครับผมลองเบอร์หรือเปล่าครับไม่ได้ลองครับอันนี้แค่เปิดหน้าฟันครับอันนี้เปิดหน้าฟันไหมครับครับระดับ4ระดับ4ไปเลยใช่ในการเก็บของนะครับใช่แต่ว่าต้องกินผมนะครับที่มันแบบสั้นๆเนาะใช่สำหรับผมที่สั้นๆนะครับเบอร์สี่ก็คือว่ามันจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นใช่ไหมใช่มันจะไม่ได้ขาวมากเรายังเก็บความเนียนของกรอบทรงไว้อยู่นะครับแล้วเราค่อยมาไล่เชื่อมกลมกลืนในแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูทรงโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับมาเก็บข้างบนเล็กน้อยนะครับเชื่อมรอยต่อนะครับในส่วนของตรงกลางกับด้านบนทั้งหมดเลยให้กลมกลืนเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับค่อยไล่เชื่อมไปนะครับคำถามอ๋อคือว่าลองเบอร์0.5ค่ะใช่
0.5 นะครับแล้วก็เปิดหน้าฟันระดับ4นะครับแล้วก็ค่อยไล่เชื่อมขึ้นไปในส่วนของตรงกลางแล้วค่อยปิดหน้าฟันเป็นเบอร์0นะครับแล้วก็ไล่กรอบทรงทั้งหมดด้านล่างให้เชื่อมกับ1.5 หรือว่าเบอร์4ที่เราไล่ไปตั้งแต่ในส่วนของช่วงแรกนะครับลบเหลี่ยมมุมเล็กน้อยเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ทีนะครับในขั้นตอนการตัดนะครับในการลบเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคอะไรนะอะไรนะการลบเหลี่ยมเนี่ยที่อาจารย์ทำอยู่อ๋อก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยมันจะอันนี้ไปโบราณนิดหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ในเทคนิคในการลบเหลี่ยมก็คือคว่ำปัตตาเลียนนะครับแล้วก็ลบเหลี่ยมในส่วนที่มีการชี้ของเส้นผมนะครับเพื่อเขาเรียกว่าแกะทรงนั่นเองก็คือค่อยๆลบเหลี่ยมที่มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับทำให้มันกลมมนมากขึ้นนะครับนะฮะใช้การปัตตาเลียนนะครับคว่ำแล้วก็ลบเหลี่ยมในส่วนของที่มันชี้ที่เราไม่ต้องการนะครับให้มันกลมมนมากขึ้นนั่นเองหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเทคนิคลบขอบมุมต่างๆนะครับรูปทรงที่มันเป็นเหลี่ยมแล้วก็ลบขอบมุมให้มันมนขึ้นกลมขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวทั้งหมดก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซอยในส่วนของด้านบนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับความยาวของด้านบนก็อาจจะไม่ได้เอาออกมากนะครับแค่แต่งให้เป็นทรงมากขึ้นนิดหน่อยนะครับในการสไลด์หรือเท็กเจอร์ให้บางก็อาจจะไม่ได้ทำมากนะครับเพราะว่าผมในแบบเป็นผมที่ชี้นะครับแล้วก็ทรงผมด้านบนก็ค่อนข้างที่จะเป็นทรงพอสมควรละโอเคจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงสำหรับคนผมชี้เนี่ยจะแนะนำว่าควรจะตัดสั้นไปเลยหรือว่าควรความยาวไปเนี่ยจริงๆสามารถทำได้หมดเลยแต่เพียงว่ารูปทรงของด้านบนที่ชี้เนี่ยเราจะต้องทำให้กลมกลืนมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูรูปทรงที่ลูกค้าต้องการว่าในส่วนของด้านบนต้องการแบบปัดหรือเสยหรือต้องการที่จะให้มันกลมกลืนในส่วนของสั้นไปหายาวมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาก็ชอบในลักษณะของเวลาผมข้างบนที่ปล่อยลงมามันก็จะกลางๆที่ชี้หน่อยพอเวลาเซตปุ๊บมันจะดูความกลมกลืนโดยอัตโนมัติเองแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบกลมกลืนไปเลยก็คือสั้นแล้วไล่ระดับไปหายาวข้างบนเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องคุยคอนซัลท์กับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับอยากได้แบบไหนในเรฟเฟอเรนซ์ที่เอามาให้เราตัดนะครับแล้วการเซตทรงที่ชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่าเซตทรงเองไหมนะครับสามารถเซตทรงเป็นไหมอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับภาพเห็นชัดอยู่เนาะเสียงชัดอยู่นะครับชัดเจนชัดเจนแต่มุมกล้องจะโอเคอะไรนะจะพยายามมุมกล้องเห็นนะมุมกล้องตามไม่ทันใช่ไหมเร็วไปนิดนึงในส่วนนี้ลบนิดนึงในส่วนนี้มันก็จะมีลักษณะของ
กระโหลกศีรษะที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการขอบกันแล้วนะครับเหลือตรงนี้นิดนึงครับในการตัดตามเทคนิคความชำนาญของจานเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบวินเทจจ๋านะครับก็จะผสมซาลอนเข้าไปด้วยแปลว่าตัดกันกี่รอบแล้วครับเนี่ยมันได้ไหมเอ่ยสามแล้วใช่ไหมอืมฮ่าอะไรนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันนี้ข้างบนนะฮะยังเหลือคุณปอปลาทูนด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้นิดหนึ่งเหลือตรงนี้นิดหนึ่งโอเคโอเคนะครับต่อไปเราจะซอยในส่วนของด้านบนละด้านบนก็ไม่ได้เอาออกเยอะเท่าไหร่นะครับแค่เฉพาะจะเชื่อมในส่วนของด้านข้างเล็กน้อยว่าขวัญของนายแบบจะเป็นลักษณะปัดไปทางด้านซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับส
วัสดีคุณเจียกบาลจากแยกป้อมตำรวจเป็นข่าวบอกว่าสวัสดีครับดูอยู่จากกำแพงเพชรครับอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านจากกำแพงเพชรเลยโอเครูปทรงการเซตก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ในส่วนของขอบทรงเล็กน้อยครับเซตดูหวีดูก่อนนะครับว่าความยาวด้านบนก็โอเคแล้วเดี๋ยวแต่งนะครับเล็มๆนิดๆ นะครับส่วนของด้านหน้าสวยแล้วนะครับเราจะไล่ในส่วนของตรงด้านข้างกับด้านหลังเล็กน้อยนะครับนะฮะโอเคเราก็เชื่อมนะครับในส่วนของด้านข้างทั้งหมดงานเนียนด้านข้างนะครับจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างทรงด้านข้างนะครับใช้เวลาค่อนข้างที่จะพอสมควรใช่มากกว่าข้างบนว่าข้างบนจะเป็นทรงที่บางทีลูกค้าหรือนายแบบตัดกับเรามาแล้วนะครับเราก็จะรู้เทคนิคแล้วว่าด้านบนมันจะต้องตัดมากตัดน้อยนะครับตัดมากตัดน้อยนะครับเราก็จะรู้เหมือนกับเราคุ้นเคยกับลูกค้าแล้วนะครับสภาพผมต่างๆเราก็เข้าใจในส่วนของผมลูกค้าละนะครับโอเคเล็มข้างบนเล็กน้อยนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆเราก็จะเสร็จแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่เท็กเจอร์ให้บางนะครับเพราะว่าผมลูกค้าเนื้อผมหรือความหนาก็โอเคแล้วเพราะว่าครั้งก่อนได้ตัดกับอาจารย์ไปแล้วนะครับรอยเท็กเจอร์อะไรต่างๆก็ยังคงมีความซอฟต์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมถ้าตัดใหม่ๆยังมีความหนาแล้วอาจจะต้องเท็กเจอร์นะครับหรือเจาะในส่วนของโคนผมกับกลางผมเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้โคนผมนะครับมีวอลลุ่มและก็ปลายบางนะครับเวลาเราเซตมันจะได้ไล่ระดับกันจากความหนาตรงโคนตรงกลางและตรงปลายมันดูซอฟและดูเดียวขึ้นนะครับโอเคโอเคเราใส่มูดนิดหนึ่งนะครับโอเควิธีการเซตทรงนะครับสวัสดีคุณสมพงษ์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับถึงขั้นตอนเซตทรงแล้วครับนะฮะตัดเสร็จหมดแล้วนะเหลือการเซตติ้งแล้วนะครับเราจะใช้มือในการแยกโคนถ้าใส่มูสกรูมมิ่งนะครับไฟเบอร์เบน
นะฮะแล้วก็จับยกนะครับเราจะจับยกข้างบนนะครับเราจะใช้แปลงกระดูกนะครับในการยกคนข้างบนนะครับต่อไปที่โคนนะเชื่อมโคนผมวอลลุ่มนะครับเชื่อมต่อจากด้านหน้านะครับกับด้านข้างและด้านหลังโอเคยกโคนทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมด้านหลังต่อเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโดยรวมนะครับทรงเดี๋ยวเราก็จะใส่แว็กนะครับมาย้ำด้านหน้าต่อนะครับอ
โอเคนะฮะเรามาใส่แว็กกันนะครับและเซตทรงนะครับเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะใช้แว็กนะครับตัวนี้นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนตรงนี้นิดหน่อยนะครับโอเคไหมครับเพื่อนอือหือส่งก็จะประมาณนี้โอเคเฟี้ยวเลยนะครับในแบบก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฉีดวอลลุ่มนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับในการตัดทรงอันเดอร์คัตนะครับก็ในส่วนของสเต็ปการตัดก็คือจะไล่เบอร์4ในส่วนของฐานผมด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยไล่เบอร์3แล้วก็มาเป็นเบอร์1.5 นะครับแต่ว่าเปิดหน้าฟันอยู่ที่ระดับ4แล้วค่อยไล่นะครับจากสั้นไปหายาวคืนกันในส่วนของอันเดอร์คัตด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดซอยในส่วนของด้านบนนะครับเท็กเจอร์ให้เข้ารูปทรงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการเซตทรงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับBarber Ben L Angel แล้วก็ The Rabbit Hole VH Academy นะครับตลาดอาจารย์บดินทร์นะครับก็สามารถติดตามเข้ามาในBarber Ben L Angel The Rabbit Hole VH Academy แล้วก็Facebook AJ บดินทร์นะครับดูผลงานของอาจารย์ได้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับ AJ บดินทร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าศุกร์หน้านะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สนใจในส่วนไหนในการเรียนหรือในการใช้
ช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ